ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์เกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาพวกเราพอถึงวันอาทิตย์ก็มาประชุมกันตามปกติเคยมาแล้วถ้าไม่ได้มาก็รู้สึกว่าชีวิตมันขาดอะไรไปเลยก็ต้องมากันเป็นประจำตามติดต่อการมาเพื่อศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่เป็นเรื่องสร้างความสุขความสงบให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะว่าเรื่องของชีวิตนี่เป็นเรื่องที่น่าคิดน่าศึกษาอยู่ไม่ใช่น้อยมีคำที่เขากล่าวกันว่าชีวิตเหมือนกับตัวละครแต่ว่าเหมือนกับเรื่องละครแต่ว่ามันไม่เหมือนทีเดียวหรอกเพราะว่าตัวละครนี่เขาแสดงไปตามบทที่นักประพันธ์เขาเขียนไว้แล้วว่าคนนั้นจะต้องแสดงอย่างนั้นจะต้องแสดงอย่างนี้แล้วก็ไปจบลงอย่างนั้นไปจบลงอย่างนี้เป็นเรื่องที่เขาเขียนให้เขาบอกให้ให้คนแสดงไปตามบทของเรื่องบางเรื่องก็จบลงท้ายด้วยดีแต่บางเรื่องก็จบลงไม่ค่อยจะเรียบร้อยผู้ที่แต่งละครมีชื่อมีเสียงในโลกคือเชกสเปียร์เป็นนักปราชญ์ชาวอังกฤษละครของแกทุกเรื่องมักจะจบลงด้วยความไม่จองเวรกันเลิกโกรธเลิกเกลียดกันหันหน้าเข้าหากันเป็นส่วนมากที่ได้จบลงเช่นนั้นก็เพื่อเป็นคติสอนใจเห็นว่าเราจะโกรธจะเกลียดกันไปถึงไหนควรจะดีกันก็ดีกว่าจะอยู่กันด้วยความสุขความสบายการเขียนละครในรูปเช่นนั้นเพื่อความมีคติธรรมเป็นเครื่องเตือนใจเพราะฉะนั้นบทละครของเชกสเปียร์เป็นบทละครที่ไม่รู้จักตายยังมีคนชอบศึกษาเอาไปอ่านกันเอาไปแสดงกันโดยเฉพาะในเมืองอังกฤษที่เมืองที่เชกสเปียร์เกิดเขาเรียกเมืองเชตฟอร์ดออนอาวอนโดยการแสดงละครของเชกสเปียร์ทุกปีปีหนึ่งก็พร้อมได้เรื่องเดียวแสดงกันตลอดหน้าร้อนหน้าร้อนสี่เดือนก็แสดงอยู่แต่เรื่องนั้นคนที่มาดูนั้นมาจากไกลๆมาจากประเทศอังกฤษส่วนหนึ่งมาจากปารีสมาจากโรมมาจากเบอร์ลินมาเที่ยวพักที่เมืองนั้นแล้วก็ไปดูละครของเชกสเปียร์ที่เขาแสดงกันอยู่ในเรื่องเมื่อข้าเดินทางไปอังกฤษกล่าวก่อนพบกับหลวงวิจิตรวาทการท่านเป็นทูตอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าท่านมาที่อังกฤษเมื่อมาถึงท่านก็โทรศัพท์มาบอกว่าพรุ่งนี้จะรถมารับพาไปเที่ยวบ้านเชกสเปียร์ไล่ท่านก็มารับไปนอนข้างอ่างแรมเช้าคืนหนึ่งในเมืองนั้นชื่อกำนันก็เป็นชื่อบทละครเชกสเปียร์ทั้งนั้นโรงหนังโรงแรมมีชื่อเกี่ยวกับเรื่องของเชกสเปียร์ทั้งนั้นแล้วเขาก็มีบ้านของเชกสเปียร์ไว้ให้คนดูมีบ้านภรรยาแกไว้ให้คนดูบ้านภรรยาของเชกสเปียร์นี่ใหญ่กว่าบ้านเชกสเปียร์เพราะว่าเป็นคนมีฐานะดีกว่าบ้านเชกสเปียร์บ้านเล็กๆเรารักษาไว้เรียบร้อยตามสภาพมีสวนดอกไม้สวนดอกไม้แล้วก็ปลูกดอกไม้ทุกอย่างที่มีอยู่ในบทละครที่เชกสเปียร์แต่งคนไปก็ได้ดูดอกไม้สื่อนั่นสื่อนี่ตกแต่งไว้เรียบร้อยแม่โต๊ะที่เชกสเปียร์เคยเรียนหนังสือมาเป็นเด็กเขาก็ยังเอามาวางไว้ในบ้านนั่นดูที่โต๊ะแล้วจะเห็นว่าเชกสเปียร์มีสนมากเพราะว่าเอามีดขีดโต๊ะจะยุ่งไปหมดจนไม่มีอะไรดีเด็กฉลาดมันเป็นอย่างนั้นมักจะทุกคน
แต่ว่าทุกคนไม่ออกไปนอกทางทุกคนตามประสาของสมองที่ว่องไวจะต้องทำอะไรอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้เด็กที่นั่งนิ่งเนี่ยมันไปไม่ค่อยรอดหรอกไม่ค่อยเคลื่อนไหวนั่งเฉยเฉยเด็กอย่างนั้นสมองเฉยชาโตขึ้นเรียนหนังสือก็ไม่เก่งแต่ว่าเด็กที่ทุกคนว่องไวว่าอย่างนั้นมักจะเป็นคนเก่งในเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะงั้นไปดูโต๊ะเชคเปียร์น่าจะเห็นว่าเชคเปียร์นี่นั่งเรียนไม่เป็นสุดเอามีดหรืออะไรขีดตลอดเวลาแล้วก็ไปดูบ้านที่แกอยู่ก็ประตูนี่มันเตี้ยเวลาเราเดินต้องก้มต่อไปมีคนพูดตลกๆว่าเชคเปียร์นี่คงจะเดินชนประตูบ่อยๆจึงหัวล้านไปเราเด็กเปียสมกันน้อยอันนี้ก็พูดแกมตลกว่าเพราะชนประตูรถจึงหัวได้ล้านไปเขาทำได้อย่างนั้นชีวิตละครของเด็กเปียจึงเป็นเรื่องที่เข้าทีแม่คนรุ่นหลังบางคนแต่งเรื่องละครมากๆแต่ว่าไม่เป็นอมตะคนไม่ค่อยจะเอามาแสดงเหมือนของเด็กเปียในอังกฤษคนมันชื่อเบอร์นาร์ดชอนแกก็เขียนอะไรเรื่อยๆก็เรียกว่าเป็นปรัชญาเมธีชอบเขียนอะไรอยู่มากในหนังสือพิมพ์แล้วก็แพงเวลาตายแล้วแกยกบ้านให้รัฐบาลจุดหมายแกก็เพื่อให้บ้านแกเป็นเหมือนบ้านเชกสเปียร์นั่นเองแต่ว่าคนมันไม่ไปดูบ้านนายชอเพราะว่าแกไม่ค่อยมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับจิตใจข้อเขียนก็เป็นเรื่องตลกตลกทางการเมืองอะไรอย่างนั้นคนนี้เขาเรียกว่าไม่มีเรื่องทางวิญญาณไม่เหมือนของเชกสเปียร์จึงคิดชื่อเชกสเปียร์ไม่ได้เรื่องมันเป็นอย่างนี้ก็เห็นอยู่ดังนั้นชีวิตเนี่ยที่เขาว่าเหมือนกับละครเนี่ยมันไม่เหมือนทีเดียวเพราะว่าชีวิตของคนเรานี่ไม่มีคนบอกบทไม่มีใครบอกว่าให้แสดงอย่างนั้นให้แสดงอย่างนี้มันเป็นไปตามจังหวะตามเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของแต่ละคนเราจะเห็นว่าคนบางคนนี่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนี้แต่ก็มาเป็นขึ้นได้เช่นสมมติว่าเด็กบางคนนี่ถ้าเราเคยเห็นว่าเด็กๆนี่มันเป็นเด็กเลวไหลเกเรหนีโรงเรียนหนีพวกมันไม่น่าจะเป็นคนดีขึ้นมาได้แต่ว่ากลับดีได้คนทั้งหลายก็เห็นเข้าไปแล้วคือไม่นึกเลยว่ามันจะดีถึงขนาดนี้นี่แสดงว่าชีวิตมันไม่มีคนบอกบทให้แสดงมันแสดงไปตามเรื่องตามฉากแต่ว่ามันมีอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งในใจของคนเราเนี่ยที่คอยวาดหางเสือไม่ให้เรือมันเอียงเกินไปไม่ให้เรือชีวิตเอียงไปไม่ให้ล่มจมเสียในระหว่างทางจำจะต้องมีอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาเรื่องชีวิตของคนที่มันก้าวหน้ามาได้มีชื่อมีเสียงมีเกียรติในสังคมอะไรต่างๆนี้อาจจะศึกษาได้ว่ามีอะไรเป็นเครื่องคุ้มครองชีวิตอยู่ทำให้ชีวิตของบุคคลนั้นก้าวไปด้วยความเรียบร้อยไม่เสียผู้เสียคนเพื่อในระหว่างทางเช่นในระยะที่เป็นเด็กหรือว่าเป็นคนหนุ่มอยู่ในวัยเจริญที่เราเรียกในสมัยนี้ว่าวัยทีนเอจเนี่ยมันล่อแหลมที่จะเสียคนได้ง่ายเพราะว่ามีสิ่งยั่วยุเพื่อนผู้มิตรหายสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่จะมายั่วยุอารมณ์ทางใจก็เกิดการใส่เสไหลออกไปนอกลู่นอกทางได้ง่ายแต่ว่าคนที่เขาก้าวหน้ามาได้ด้วยความเรียบร้อยไม่เสียผู้เสียคนนั้นก็มีอะไรสักอย่างเรียกว่าเป็นผู้คุมหางเสือชีวิตไม่ให้ไหลไปในทางชั่วทางต่ำมากเกินไปจนกระทั่งเสียผู้เสียคนไอ้สิ่งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่อยู่ในใจของบุคคลนั้นมันเป็นสิ่งที่เกิดโดยธรรมชาติก็ได้หรืออาจจะเกิดโดยมีผู้อื่นหยิบยื่นให้ก็ได้แต่บางทีมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของบุคคลนั่นเอง
แต่ว่าธรรมชาติก็มีการปรุงแต่งซึ่งปรุงแต่งให้เกิดธรรมชาติอย่างนั้นก็คือความเป็นอยู่ในครอบครัวของตัวคนนั้นนั้นว่าความเป็นอยู่ในครอบครัวมีสภาพอย่างไรสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้นมีสภาพอย่างไรแล้วมันก็เป็นพื้นฐานมาเรื่องจิตใจไว้ใต้ในเบื้องต้นเมื่อไปอยู่ในสถานที่อื่นหรือไปคบหาสมาคมกับคนอื่นฐานเดิมมันมีอยู่แล้วฐานเดิมที่มีหล่อเลี้ยงจิตใจอยู่นั่นแหละเป็นเกราะป้องกันภัยอันตรายไม่ให้ตกไปสู่ที่ชั่วที่ร้ายดังที่เขาเป็นเต็มกันและเสียคนกันไปตามๆกันในทางตรงกันข้ามเด็กที่เสียผู้เสียคนไปก็เพราะว่าฐานมันไม่มีฐานชีวิตไม่มีคือเกิดมาโดยไม่มีฐานรองรับจิตใจฐานอันนี้ถ้าจะพูดกันไปแล้วก็เรียกว่าเป็นกรรมพันธุ์คือสิ่งที่สืบต่อมาจากพ่อแม่ปู่ตาย่ายายเป็นสายสัมพันธ์ในสายโลหิตของคนเหล่านั้นเขาไม่มีฐานในด้านดีสำหรับที่จะช่วยปรับปรุงจิตใจให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ชอบเมื่อถูกสิ่งแวดล้อมยั่วยุอารมณ์ทำให้เกิดความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นในจิตใจแล้วมันก็ไหลไปตามอารมณ์นั้นๆไปในทางอะไรก็ได้สันโดษชีวิตเอาตัวไม่รอดเสียผู้เสียคนไปตามกันเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าศึกษาน่าคิดอยู่เหมือนกันก็เป็นเรื่องตัวอย่างในชีวิตของคนเราทั่วไปถ้าเราจับเอาคนใดคนหนึ่งมาศึกษาไต่ถามเรื่องราวเช่นว่าไปในเรือนจำเนี่ยเอาตัวอย่างได้ง่ายเพราะว่ามีผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจำเยอะๆเป็นนักโทษโดยนิสัยก็มีเป็นนักโทษโดยความจำเป็นบังคับให้เป็นก็มีเราอย่านึกว่าผู้ต้องขังในเรือนจำนั้นเป็นคนชั่วร้ายไปจะทั้งหมดไม่อย่างนั้นหรอกบางคนไม่ได้เป็นคนชั่วร้ายโดยกำเนิดเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นอาชญากรโดยกำเนิดแต่เป็นอาชญากรเพราะเหตุการณ์บังคับให้เป็นทนไม่ไหวจึงต้องกระทำการอย่างนั้นขึ้นมาภายหลังจากการกระทำแล้วก็ไม่หนีแต่ว่าไปมอบตัวกับตำรวจโดยดียอมรับสารภาพในสิ่งที่ตนได้ทำลงไปแล้วก็ยอมที่จะติดคุกติดตารางทุกอย่างอันนี้มีอยู่เหมือนกันคนประเภทนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่อาชญากรโดยกำเนิดหรือโดยสันดานโดยนิสัยโดยการสืบต่ออะไรทั้งนั้นแต่มันเป็นเพราะทนไม่ไหวถูกคนยังแก่มากเกินไปเลยก็ต้องกลายเป็นอาชญากรขึ้นมาเคยพบคนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้เมื่อเขาไปอยู่ที่ชัยยาเนี่ยแล้วก็ขึ้นมาช่วยสอนหนังสือนักธรรมที่วัดพระธาตุที่สอนเป็นประจำนั่นป่วยจนไม่สามารถจะสอนได้ท่านจะคุณพุทธทาสขึ้นมาเยี่ยมท่านพระครูเจ้าคณะอำเภอท่านก็บ่นว่าแย่แล้วปีนี้นักเรียนตั้ง30กว่าครูไม่มีท่านก็ถามว่าแล้วครูท่านที่เคยสอนไปไหนเนี่ยบอกว่าป่วยลุกไม่ขึ้นแล้วไม่สามารถจะสอนได้ต่อไปแล้วพอลุกขึ้นจากที่ท่านออกมาท่านเจ้าคุณพุทธทาสท่านก็บอกว่านี่น้องท่านมาช่วยสอนนักธรรมให้เขาสักหน่อยได้มั้ย7วันก็ไปนอนที่สวนโมกเวลานั้นสวนโมกไปอยู่ภูมิเรียงไปนอนที่วัดเพียงคืนหนึ่งแล้วมานอนนี่6คืนช่วยสอนในเขาสักหน่อยเมื่อถูกขอร้องเช่นนั้นก็เกรงใจแล้วก็รับว่าไม่เป็นไรผมจะมาช่วยสอนสมัยนั้นไม่มีรถหรอกเดินจากภูมิเรียงขึ้นมาวัดพระธาตุแล้วก็เดินจากวัดพระธาตุไปภูมิเรียง7วันก็เดินกันรอบหนึ่งก็มาช่วยสอนให้เขาเสร็จแล้วสอบปัญหาปรากฏผลว่าสอบได้มากอยู่ทีนี้ได้พบกับพระองค์หนึ่งก็แก่แล้วเพราะว่าไปอยู่เรือนจำจะตั้ง15ปีออกมาก็แก่แล้วมาถึงก็ไม่กลับบ้านแวะวัดเลยบวชเลย
ก็เลยได้คุยถามเรื่องราวประวัติความเป็นมาในชีวิตของท่านท่านก็บอกว่าผมนี่มันไปอยู่ที่อำเภอสีชนนครศรีธรรมราชอำเภอสีชนเนี่ยเรียกว่ามันชักจะดุอยู่สักหน่อยเขาจึงเปรียบกันว่าควายสีชนคนฉลองอะไรแต่ว่าเรื่องสีกาดแล้วไปอยู่ที่นั่นก็ไปทำสวนแล้วก็มีเรือมากอยู่ลำหนึ่งสำหรับบรรทุกผลไม้ไปขายเกาะสมุยเกาะพะงันหรือไปที่ไหนไหนตามที่จะไปได้แกไปอยู่นั่นเขาเรียกว่าเป็นคนประเภทหัวเดียวกระเทียมรีบก็ไม่มีญาติไม่มีพี่น้องแต่ก็เป็นคนสุจริตไม่ประพฤติเสียหายตั้งหน้าทำมาหากินพวกชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ปล่อยควายให้เข้ามารุกรานในสวนจะมาเหยียบต้นไม้มาถือต้นไม้ควันต้นไม้ตามเรื่องของควายทำให้เสียหายแกก็เลยไปบอกเจ้าของควายบอกว่าขอทีเถอะอย่าปล่อยควายก็ไปเหยียบย่ำในสวนเลยของที่เกี่ยวได้มันเสียหายหมดเจ้าของควายเป็นนักลืมตอบไปไงเอ้ยเมื่อก่อนมันเป็นทุ่งเลี้ยงควายเราเคยเลี้ยงในบริเวณนี้คุณมาทีหลังมาทำสวนควายมันก็ต้องไปกินในที่นั่นต่อไปพูดแบบนักลืมแกก็ไม่ว่าอะไรจำเรื่องอย่าให้ควายมันเข้ามาจำเรื่องกันจำเรื่องเสร็จแล้วมีคนแอบมาตัดรั้วสิเพื่อให้ควายเข้าไปกินหญ้าเพราะในสวนหญ้ามันดีมันมีร่มหญ้าขึ้นเขียวควายชอบไปตัดเลาะตัดเรือนะควายก็ยังมาทำลายต้นไม้แกไปดูมันเข้ามาอย่างไรทำเรือแล้วแล้วไปดูอ๋อควายนี่มันคงไม่มีมีดตัดเรือแน่คนนั้นเป็นคนตัดนะไปว่าอะไรนะไปทำใหม่ทำเรือเชื่อใหม่แต่เติมให้มันดีขึ้นต่อไปแล้วก็เรื่องเงียบหายมาต่อมาก็ไอ้เรือที่แกจอดไว้ทางทะเลเพื่อบรรทุกข้าวของไปขายเนี่ยคืนหนึ่งมีนักเลงดีมาเผาเรือเรียบร้อยเผามันจะเลยเผาเรือเนี่ยไม่ต้องไปไหนกันแล้วแกบอกไอ้แบบนี้มันตัดตีนสินมือกันนี่วะเราจะทำมาหากินอย่างไรไม่มีเรือเราจะไปได้ยังไงเหมือนกับคนใช้รถไม่มีรถมันจะไปได้ยังไงแกก็เลยทำการสืบสวนว่าใครเป็นคนเผาเรือของแกสืบนานสืบจนได้ตัวแน่นอนไม่ผิดพลาดแน่แกก็ไปซื้อผ้าพิเศษมาเล่มหนึ่งรับไว้ให้คมคิดเลยเห็นฮะมันต้องจัดการกับคนนี้สักทีมาลังแกกันนักแล้วเลยก็เอาผ้าเล่มนั้นไปควันคอคนนั้นซะเลยตายไปแล้วก็ถือผ้าเล่มนั้นไปโรงพักไปบอกเจ้าหน้าที่ว่าผมจัดการเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันรังแกผมมากเหลือเกินทนไม่ไหวเขาก็สืบสาวราวเรื่องฟ้องร้องขึ้นโรงศาลตัดสินจำคุก20 ปีหลานสารภาพลดลงมาเหลืออยู่15อันนี้แกก็บอกภรรยาว่าไม่ต้องเป็นห่วงฉันถ้าอยากจะมีใหม่อะไรก็ตามสบายฉันมันไปอยู่ในคุกตั้ง15 ปีนี่ไม่มีโอกาสจะได้เลี้ยงแล้วละแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ออกหรือไม่ไปอยู่ในคุกนี่ก็ว่ามันลำบากอาจจะตายในคุกก็ได้ดังนั้นถือว่าคำพูดของฉันนี่เป็นคำหยาบคายไม่มีข้อผูกพันทางจิตใจต่อไปแกก็ไปอยู่ในคุกเมื่อนายก็ไปอยู่ในคุกเนี่ยไอ้พวกในคุกพอเราเข้าไปใหม่แล้วมันจะเบ่งทับเลยมันจะเบ่งไงพวกในคุกมันเบ่งทับกันนะในคุกมีนักเลงจะให้อยู่ในอำนาจคนนั้นคนนี้ไอ้บอกว่าผมนั่งเฉยๆมันก็ทำท่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยบอกว่าอย่ายุ่งนะฉันมันฆ่าคนได้เหมือนกันนะฉันฆ่ามาแล้ว1 คนที่มาติดคุกเนี่ยอย่าให้ฉันต้องฆ่าใครๆอีกนะมันเป็นบาปเป็นบุญฉันไม่อยากจะทำนะอย่ามาชวนใจฉันเนี่ยมันมีอะไรเป็นเรื่องบาปเรื่องกรรมต่อไปนี่พวกนั้นก็เลยหยุดไม่แต่ต้องจะต่อไปแกก็อยู่ในคุกเรียบร้อยไม่ถึง15 ปีอยู่10 ปีมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับในหลวงอ่ะก็ได้ออกจากคุก
ก็ออกจากคุกแล้วก็นั่งรถไฟไปที่ชัยยาแทนที่จะไปเลยไปลงสุราษฎร์ไปกันน้อมไปที่จนไปดูบ้านเก่าไม่ไปลงแวะชัยยาไปหาท่านพระครูซึ่งเป็นเพื่อนเก่ากันมาบอกว่าผมออกจากคุกมาไม่อยากไปอยู่บ้านก็ขนไปอยู่ก็มันเจอพวกอันธพาลอีกหลีกเลี่ยงซะทีนะแก่แล้วก็เลยมาบวชเลยอยู่วัดเรียบร้อยจนตายอยู่ในวัดนั่นเองฟังดูแล้วก็รู้สึกว่าคุณคนนี้ไม่ได้เป็นอาชญากรโดยกำเนิดไม่มีนิสัยเป็นผู้ร้ายแต่ที่เป็นนั่นเพราะเหตุการณ์บังคับให้เป็นไปจึงได้กระทำไปในรูปเช่นนั้นมีอยู่นี่เขาเรียกว่าทิ้งแวดล้อมเหตุการณ์มันบังคับให้เป็นไปในรูปอย่างนั้นแต่ยังดีเพราะว่ามีเครื่องทวงจิตใจจะมีความรู้สึกผิดชอบประจำใจอยู่แต่ว่ามันทนไม่ไหวเพราะว่าความอดทนของคนเรานี่มันก็มีปริมาณจำกัดเหมือนกันถ้ามันเหลือทนกันไม่ไหวแล้วก็เลยทำอะไรเสียหายลงไปเป็นเรื่องที่น่าให้อภัยแต่เล่าให้ฟังแล้วก็เลยว่าโอ้อย่างนี้มันรุนแรงใครๆก็ต้องทำอย่างนี้มันหนีไม่พ้นถ้าจะหนีพ้นก็ต้องทิ้งถิ่นกันเลยขายสวนแล้วก็ไปกันแต่นั้นเองแต่เรื่องมันเป็นอย่างนั้นมีตัวอย่างให้เห็นว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันมีอะไรที่เรียกว่าแปลกๆกันอยู่แต่นี่คนบางคนมันอยู่ป่าอยู่ดงเกิดในที่ลำบากเช่นเกิดอำเภอชัยบาดาลสมัยก่อนนี่มันลึกลับในชัยบาดาลสมัยก่อนเนี่ยกว่าจะได้เห็นเมืองนี่มันคงจะไม่ไหวแล้วแต่ว่าเหตุการณ์มันชักจูงมาก็มีคนเขาเรียกว่าถ้าจะพูดตามแบบการเชื่อโบราณก็เรียกว่าบุญเก่าได้กำไว้แม้ไปตกอยู่ในที่ลำบากที่ห่างไกลก็มีอะไรดลบันดาลให้ได้เข้ามาในที่เจริญได้มาศึกษาเล่าเรียนได้มีความรู้อะไรต่อไปจนเป็นคนมีชื่อมีเสียงไปก็ได้ในด้านวิชาการด้านนั้นนั้นด้านนี้ก็เรียกว่าเป็นบุญของคนคนนั้นที่แม้ไปอยู่ลึกแล้วก็ยังเข้าเมืองได้คนไทยเราจึงพูดเป็นคำฟังเคยไว้ว่าช้างเผือกมันไม่ได้เกิดในเมืองแต่ว่ามันเกิดในป่าก็ช้างมันจะมาเกิดในเมืองได้อย่างไรมันเกิดในป่าเท่านั้นแหละแต่ว่าช้างมันไม่ได้เป็นเผือกทุกตัวร้อยตัวพันตัวมันจะเผือกสักตัวนานๆจะเกิดกันสักทีหนึ่งช้างเผือกเนี่ยสมัยก่อนเขาว่าช้างเผือกเองแล้วก็เหมือนกับควายเผือกเนี่ยแล้วก็ผิวหนังเหมือนควายท่านมาเห็นก็ว่านี่แหละช่างเผือกเผือกอย่างไรก็ไม่เห็นมันเหมือนควายเผือกเลยเราเป็นเด็กเคยอยู่กับควายเผือกก็ว่าช่างเผือกก็ฝันไปควายช่างเผือกนี่คงเหมือนควายเนี่ยแต่พอมาเห็นได้ที่กรุงเทพก็ว่าช่างเผือกมันไม่สมจริงมันไม่ได้เผือกเหมือนควายมันมีลักษณะพิเศษอยู่ที่ตรงนี้ตรงนี้ต่างพวกหมอช่างไปดูจึงเรียกว่าเป็นช่างเผือกเนี่ยลักษณะพิเศษช่างเผือกมันเกิดในป่าแต่ว่ามาอยู่ในโรงในเมืองได้มาอยู่ในเมืองไม่เรียกว่ามาอยู่อย่างทรมานไม่ใช่สบายอะไรหรอกมันเที่ยวอยู่ในป่าสบายกว่าแต่ว่าต้องมาอยู่ในเมืองมันอยู่กับความเป็นอยู่ในบ้านในเมืองต่อไปชีวิตคนเราก็เข้าแบบนั่นก็ถมไปคนที่เป็นใหญ่เป็นโตในกรุงเทพตั้งแต่สมัยโบราณมาไม่ได้เกิดในกรุงเทพเสมอไปไม่ได้เกิดในวังหรือข้างวังเสมอไปแต่อาจจะเกิดในป่าที่ไหนก็ได้ในเมืองที่ห่างไกลความเจริญก็ได้แต่ว่ามันมีอะไรอย่างหนึ่งที่หนุนส่งชีวิตของบุคคลนั้นให้ไหลวกเข้าไปสู่ความเจริญได้ให้ได้ไปมีการศึกษาได้เล่าเรียนได้เข้าใกล้ผู้รู้ประกอบกับว่าตนเป็นผู้มีพื้นฐานทางจิตใจดีงามมาโดยกำเนิดถึงนั่นก็เลยหนุนส่งให้เจริญงอกงามในชีวิตจนกลายเป็นคนมีชื่อมีเสียงขึ้นมาได้เช่นเจ้าพญายมราชปั้นสุขุมเนี่ยคนเมืองสุพรรณจะไปดูบ้านที่ท่านเกิดเวลานี้มันอยู่ในเมืองแต่ว่าเมืองสุพรรณสมัยก่อนนั้นมันห่างกรุงเทพเหลือเกิน
แต่ผลที่สุดก็ได้ข่าวมาบวชเณรบวชพระศึกออกไปรับตำแหน่งราชการจนเป็นเจ้าพระยามหามาตนายกตำแหน่งใหญ่โตมากสูงสุดในชีวิตของท่านนี่ก็เรียกว่าช่างเผือกอยู่ในป่าแต่มาเจริญขึ้นในเมืองได้เหมือนกันพระสงฆ์องค์เจ้าที่อยู่ในกรุงเทพนี่ก็หลายองค์พวกที่มีชื่อมีเสียงสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นพระบ้านนอกแต่ว่าจะพัดจะผืออย่างไรก็ไม่รู้แต่มาเรียนหนังสือในกรุงเทพเรียนจนได้ชื่อได้เสียงเป็นคนสำคัญขึ้นมาสมัยก่อนนี่มีพระพัทธลุงองค์หนึ่งก็เรียกว่าพระอุดมปีตกพัทธลุงก็คือเทพสมัยนั้นนี่มันไกลเหลือเกินสมัยนี้ตั้งถอยหลังไปสักร้อยปีนี่มันไกลเหลือเกินเรื่องสมัยรัชกาลที่สี่เนาะมันไกลจริงๆคนที่จะได้มากรุงเทพจะเรียกว่าเป็นบุญเหลือเกินที่ได้มากรุงเทพได้เนี่ยท่านจะคนองค์นี้ท่านก็เกิดบ้านนอกเขาเรียกว่าบ้านสนชาสมัยนั้นบ้านสนชาเนี่ยมันเป็นพุมีแต่ต้นตกต้นตรีเต็มไปหมดแล้วยุงชุมเป็นที่หนึ่งถ้ากลางหัวค่ำไปนั่งอยู่ในยุงมันจะหามคนไปเลยที่วันมาเป็นก้นเงินเหมือนจะหามคนไปได้ปรากฏชื่อว่าบ้านสนชาเขาจึงเล่าเป็นนิยายว่าบ้านนั้นเป็นที่นางสนชาตายนางสนชานี่เป็นยักษ์ในเรื่องไตรรสแล้วแกก็ไปตายลงที่บ้านนั้นในชื่อบ้านนั้นว่าบ้านสนชามันไกลการไปมาก็ไม่สะดวกอะแล้วก็มีวัดอยู่ท่านเกิดที่นั่นแต่ว่าไม่รู้มาอย่างไรได้มากรุงเทพได้มาอยู่ที่วัดหงรัตนารามฟังธรรมนี่เรียนหนังสือจนได้เป็นปริญญาเก้าไปอยู่ในสมัยนั้นแล้วก็ได้เป็นพระราชาคณะที่พระอุดมปีดกในสมัยนั้นรัชกาลที่สี่ท่านก็ทรงผนวดเป็นพระอยู่ขัดคอกันบ่อยๆเจอกันก็ขัดคอกันในเรื่องภาษาบาลีความเห็นไม่ตรงกันบ้างแลอะไรไม่ตรงกันบ้างต่อมาในหลวงรัชกาลที่สี่ลาผนวดออกไปครองราชท่านวันพระอาญามาไม่ได้เรามาขัดคอกันบ่อยๆท่านออกไปเป็นเจ้าแผ่นดินแล้วเดี๋ยวจะลงโทษเราออกบ้านเลยไปเลยไปบ้านนอกไปเรือไปเรือไปเอาข้าวเอาของไปก็ไปข้าวทางนู้นไปข้าวทางสงขลาเนี่ยข้าวมาทะเลพระสาพัทลุงข้าวทะเลน้อยแล้วก็จะไปบ้านยังไงเอาเรือแบกไปยังไงเรือมันไปไม่ได้แบกไปไม่ไหวมันไกลนี่แล้วก็จะไปบ้านยังไงเอาเรือแบกไปยังไงเรือมันไปไม่ได้แบกไปไม่ไหวมันไกลเลยท่านเดินไปเชิญชาวบ้านขุดคลองขุดคลองที่เรือไว้ก่อนไปขุดคลองก่อนขุดคลองแล้วเอาเรือเข้าคลองไปจนถึงวัดที่ท่านอยู่ได้คลองนั้นก็ยังมีอยู่จนสมัยนี้แล้วก็ไปสร้างโบสถ์ไว้ที่วัดนั่นหลังหนึ่งโบสถ์ในรัชกาลที่สามเธอไม่มีช่อฟ้าใช้วัตถุมาจากต่างประเทศบ้างเขียนแต่ดินจารึกไว้เป็นที่ระลึกเมื่อเหตุการณ์เรียบร้อยในหลวงเสวยราชเรียบร้อยแล้วสงบร้อยดีน่าจะไปเยี่ยมกรุงเทพสักทีเลยก็มากรุงเทพต่อมาเรือนี้ไม่มีรถไฟสมัยนั้นเมื่อมาเรือก็พวกสังฆาจารีเขารู้ข่าวว่าท่านอุดมปีดกนี่มากรุงเทพมีราชการในวังที่จะเลี้ยงพระก็เลยมีมนต์ไปฉันในวังพอไปนั่งฉันในหลวงเมืองหายไปไหนตั้งนานถามเอาบอกว่าไปเยี่ยมบ้านถวายพระพรไม่บอกว่าวัดวราชนายาบอกว่าไปเยี่ยมบ้านก็เพิ่งกลับมาได้เป็นพระมหากรุณาที่คุณที่มีมนต์มาฉันพัฒนาหารที่ในวังดีแล้วมาวันนี้ดีแล้ววันนี้ต้องให้พรหน่อยให้พรไอ้สมัยก่อนนี่ถ้าไปฉันในวังนี่เขาเรียกว่าไม่ได้ถวายอดิเรกคือให้พรในหลวงนี่ไม่มีญาติาตะพีธรรมดาเนี่ยแต่นี่วันนั้นในหลวงรัชกาลที่สี่บอกว่าถ้าคุณเจ้าไปบ้านนอกเช่นนั้นวันนี้ขอพรหน่อยเอาแล้วทีนี้พอฉันเสร็จแล้วต้องให้พรทำยังไงให้พรยังไง
ก็พอถึงเวลาก็จับทัดถือเข้าจะว่าอะไรดีก็เลยว่าภาษาบาลีว่าอติเรกะวัฏฏตังจันตุมันไปไม่รอดก็ว่าถึงสามหนเพราะว่ามันติดกรอนไม่รู้จะว่าไปยังไงนี่อติเรกะวัฏฏตังจันตุอติเรกะวัฏฏตังจันตุสามหนพอสมองส่งที่คายุโกโหตุอโรโกโหตุสติโตโหตุปรมินตมะวาเรียกเรียบร้อยยังไงเรียบร้อยในหลวงปลื้มอกปลื้มใจเสด็จจะชมเชยแบบไหนพรเพราะดีที่เอามาจากไหนเลยว่าเราไปจำมาจากไหนหรอว่าเอาเองสมองด้วยอำนาจบารมีของมหาบพิตรจะสมภารสมองมันสูงลู่ว่าไปได้ไงเลยหลวงว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเวลาพระมาฉันในวังแล้วก็ต้องว่าแบบนี้ก็เลยเกิดธรรมเนียมถวายอดีเรกอดีเรกแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนบัดนี้ไอ้นี่มันของพระพัทธลุงนี่เพราะว่าของเจ้าคุณอุดมปีหลกนั่นเองแล้วก็ท่านไปอยู่บ้านนี่แต่งหนังสือว่าเล่นเขาเรียกว่าติดทิศทำอะไรทำสันแต่ไม่ทำสันแต่แค่เด็กชั่วตัวนี้ว่าเด็กวัดสมัยก่อนไปเรียนหนังสือวัดเขาให้ถวดหนังสือนี่เป็นคำกราบคำกรอนคำฉันแน่เลยคนไทยเราจึงเป็นคนเจ้าบทเจ้ากรอนสมัยก่อนเนี่ยเพราะว่าเรียนไม่ว่าเรียนหนังสือมาเรียนบทกรอนเหมือนเรียนคำกราบเรียนคำกรอนเรียนคำฉันนี่คำที่ถวดเนี่ยเขาแต่งให้เด็กเรียนเลยท่านแต่งว่าเล่มนี้วิเศษมากทีเดียวแต่งอย่างดีแต่งเรื่องว่าคนคนหนึ่งนี่เป็นลูกกษัตริย์ไปเรียนวิชาการกระปรือสีในป่าเรียนจบแล้วจะกลับบ้านกระปรือสีก็สอนว่าต้องเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องการคบมิตรเรื่องนั้นเรื่องนี้การปฏิบัติในชีวิตประจำวันเนี่ยมากมายแต่กองเป็นคำสอนที่ไพเราะเป็นประโยชน์ถ้าเราเอามาอ่านในสมัยนี้ก็จะเห็นว่าโอ้ทันสมัยท่านเขียนไว้แบบทันสมัยไม่ล้าหลังอะไรเขียนใส่สมุดคอยไว้ให้เด็กเรียนทีหลังก็มีคนคนหนึ่งก็ไปเอามาพิมพ์เป็นเล่มแจกในงานศพท่านผู้หนึ่งเวลานี้ก็ยังหาต้นฉบับแจกงานศพได้ไหมครับมันขาดขาดไปยังได้ไหมครับอยากจะเอามาพิมพ์สักทีเหมือนกันเรียกว่าเป็นหนังสือดีสอนคนดีเล่มนี้เป็นฝีไม้ลายมือของท่านที่เขาเรียกว่าคนในป่าแต่ว่ามาอยู่ในเมืองเจริญก้าวหน้าจนกระทั่งมีชื่อมีเสียงเป็นคนสำคัญขึ้นได้นี่เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นเราอย่านึกว่าคนเราเนี่ยที่เกิดไม่สำคัญมันสำคัญอยู่ที่ว่าจังหวะชีวิตที่ใดเดินไปแล้วก็หลบไปหลีกไปนัดไปจนเข้าเส้นทางได้เรียบร้อยถ้าว่าเดินผิดทางแล้วก็ไปไกลคนบางคนมันเดินผิดทางเรียกว่าลีกผิดทางไปเข้าไปอยู่ตะจูนกับผู้ร้ายไปเลยเป็นไอ้เสือไปเลยก็มีแต่บางคนเดินดีจากประจักษ์ทูตได้เจริญก้าวหน้าในชีวิตในการงานจนกระทั่งเป็นคนสำคัญขึ้นมาได้อันนี้มันเป็นเรื่องที่เราควรพิจารณาควรคิดควรนึกว่าอะไรมันเป็นเหตุให้เกิดการเป็นนั่นขึ้นในชีวิตของคนเหล่านั้นตัวอย่างเช่นว่าท่านเจ้าคุณพุทธทาสที่ท่านมีชื่อเสียงอยู่ในสมัยนี้ในเรื่องการศึกษาค้นคว้าในด้านธรรมะอย่างลึกซึ้งท่านบวชเมื่ออายุครบบวชตามธรรมเนียมคือว่าคุณแม่อยากให้บวชท่านก็เลยบวชบวชแม่ก็ตั้งใจเรียนหนังสือเรียนหนังสือแล้วก็มีความรู้พอจะสอนคนได้ท่านก็เทศด้วยเทศในวัดที่มีนะปกติเขาไม่ค่อยได้เทศกันท่านก็เทศให้ชาวบ้านฟังตามความสามารถที่เรียนมาจากนักธรรมให้คนฟังคนก็ฟังชอบบกชอบใจแล้วคุณเรื่องนี้เทศเข้าทีดีของนั้นเอาไปฟังกันท่านก็เทศให้เขาฟังไปเรื่อยๆแล้วก็เรียนนักธรรมโทนักธรรมเอกจนได้ขึ้นมาต่อมาก็
ก็สอนนักธรรมที่วัดพระธาตุชัยยาอีกเหมือนกันสอนนักธรรมอยู่อันนี้ต่อมาก็น้องชายท่านนี่นายธรรมธาตุนี่จะบวชคุณแม่ก็บอกว่าเออคุณย่อมบวชมา 2-3 ปีแล้วศึกได้แล้วให้ยี่เก้ยมันบวชมั่งนายธรรมชาติก็ชื่อยี่เก้ยให้ยี่เก้ยมันบวชมั่งท่านก็นำเรื่องนี้ไปปรารภกับท่านพระครูเจ้าคณะอำเภอพระครูโสพลบอกว่าผมมันต้องศึกแล้วพระครูถามทำไมต้องศึกเนี่ยโยมก็จะให้ศึกไปทำมาหากินให้น้องชายมันบวชมั่งหรอนั่นเลยท่านพระครูเออไม่ต้องไม่ต้องศึกแล้วยี่เก้ยมันเหมือนกับพระคุณธรรมธาตุจะอยู่เหมือนพระใครได้เห็นคุณธรรมธาตุแล้วต้องนึกว่าคุณธรรมชาติมันควรเป็นพระมากกว่าเป็นชาวบ้านเนี่ยก็กินอยู่ง่ายง่ายไปคนง่ายง่ายอยู่ง่ายง่ายนิสัยเยือกเย็นสงบไม่ดูใครไม่ว่าใครอะไรก็ไม่จัดทำอะไรเรียบร้อยเหมือนกับพระมีความเป็นพระอยู่มันตั้งมากมายแต่แกไม่ได้โกนหัวห่มผ้าเหลืองแต่ละนิดท่านพระครูบอกว่าที่เกิดมันไม่ต้องเบื่อหรอกมันเป็นพระอยู่แล้วคุณบวชมา 2-3 ปีแล้วมีความรู้จะได้ทำประโยชน์แก่พระศาสนาได้แต่ไม่ได้เรื่องนี้จะไปพูดกับแม่เคลื่อนเองคุณโยมท่านพูดเคลื่อนไปพูดแล้วเข้าใจเลยก็ไปพูดบอกว่าแม่เคลื่อนไอ้ยี่เก้ยนี่ไม่ต้องบวชมันเป็นพระอยู่แล้วคุณโยมเขาบวชมาทำประโยชน์ได้แล้วก็ให้บวชต่อไปโยมเคลื่อนบอกไม่เป็นไรดีมากดีมากทำบวชเพราะคุณโยมของท่านเจ้าคุณนี่เป็นคนมีศรัทธามีศีลมีปัญญามีการบริจาคคนรู้จักในเรื่องนั้นทั้งนั้นก็เลยต้องบวชต่อไปบวชไปก็วันหนึ่งไปอาบน้ำด้วยกันในลำคลองหลังวัดเดือนไหนอาบน้ำก็แช่น้ำหน้าร้อนเดือนเมษานั่งในน้ำมันสบายกว่าบนบกคุยกันคุยธรรมะกันคุยกันในน้ำคุยกันไปคุยกันมาก็คุยกันเรื่องลูกกลมทำมาคุยซะไอ้มันกลมยังไงเลยแล้วมันหมุนยังไงพอดีก็มีมะพร้าวที่กระรอกเจาะแล้วลอยมาลูกหนึ่งแล้วก็ยกมะพร้าวมาถือดวงจันทร์มันอยู่ในท้องฟ้าอธิบายว่าเนี่ยในลูกไอ้ดวงจันทร์เหมือนกับดวงอาทิตย์โลกมันก็หมุนไปดวงจันทร์อธิบายให้ท่านมาคุยฟังฟังแล้วเพลินเนี่ยฟังไปฟังมาท่านพระครูถามมาเอ๊ะคุณเนี่ยคุณนี่ยังจะคิดจดอยู่หรือเก่าบอกก็คิดอยู่เหมือนกันเลยแล้วบอกว่าแล้วคุณคิดอย่างไรในเรื่องชีวิตนี่ท่านพระครูท่านถามอย่างนี้บอกว่าคิดจะใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ให้มากถ้าคิดอย่างนั้นเสร็จไม่ได้ถ้าเสร็จไปแล้วมันทำไม่ได้สมมติว่ามีครอบครัวเนี่ยมันต้องคิดถึงครอบครัวคิดถึงทำบุญถึงภรรยาคิดสร้างฐานะครอบครัวแล้วจะไปทำประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ได้ยังไงก็ถูกแน่ถ้าจะทำประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ได้มากมันต้องบวชต่อไปบวชเป็นพระต่อไปคุยกันก็เลยตกลงบอกว่าเออก็ดีบวชเป็นพระต่อไปตกลงเอาบวชแต่ว่าจะบวชต่อไปนี่ต้องไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพเพราะอยู่นี่ไม่ได้เรียนบาลีเรียนแต่นักธรรมท่านก็ว่าไม่เป็นไรไปเรียนได้ก็เลยมาเรียนหนังสือชีวิตมันผลักมาแล้วนั้นมาเรียนหนังสือในกรุงเทพมาเรียนก็ได้3ประโยคชอบที่ตกก็ตกก็นึกคือว่าเวลานั้นความคิดมันมากท่านเกิดความคิดมากคิดจะไปอินเดียคิดจะไปประเทศที่เบสคิดจะทำอะไรเข้าป่าเข้าดงก็ใหญ่เลยทีเดียวว่ากันอยู่กันอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องท่านคิดไปอย่างนั้นเพราะว่าอยู่ในวัดในกรุงเทพท่านมองเห็นว่าอยู่อย่างนี้ไม่ได้เรื่องอะไรชีวิตไม่มีความหมายบวชมันก็ไม่มีราคาอะไรแต่อยู่กันอย่างนี้ในคิดใหญ่คิดว่าจะไปคิดเดชไปศึกษาการปฏิบัติธรรมในคิดเดชจะไปประเทศอินเดียคิดหลายอย่างมีจดหมายที่เขียนถึงคุณธรรมชาติในเรื่องการรบเหตุการณ์เหล่านี้ซึ่งคุณธรรมชาติท่านเก็บได้เรียบร้อยเป็นเอกสารเก็บไว้การรบเรื่องนี้มากแต่ผลที่สุดคิดใหม่ว่า
ไม่ไปไหนนะบอกคนทำชาติว่าไอ้คิดจะไปจะไปในโลกแล้วจะกลับบ้านแล้วจะมาอยู่ที่ภูมิเมืองนะจะมาสร้างงานที่นี่นายก็ออกจากกรุงเทพกลับไปบ้านไปถึงก็อยู่วัดก่อนต่อมาก็มองเห็นว่าอยู่ในวัดยังไม่ได้เรียนและไม่มีอะไรต้องหาที่ใหม่สักแห่งเรียบเรียบเป็นป่าเป็นอะไรที่จะอยู่เรียบเรียบได้ก็เลยมีวัดร้างอยู่แต่บริเวณนั้นก็เรียกวัดพังสิมีสะพังคือหนองน้ำใหญ่อยู่มีป่าร่มรื่นมากมีกระต่ายเยอะมีแย่ก็เยอะท่านก็เลยพาคนไปดูนี่เหมาะแล้วเหมาะแล้วช่วยถางให้มันเตียนสักหน่อยตรงนี้โบสถ์เก่ามีโบสถ์เก่าอยู่แล้วมีพระพุทธรูปเก่าเกินคนไปไหว้เสมอเขาไปไหว้เพราะว่าขอลูกได้คนที่ไม่มีลูกไปขอหลวงพ่อนั่นได้ไปบนบานศาลกล่าวมีลูกมีเจ้าจำชาวบ้านเขาเชื่อกันอย่างนั้นท่านก็เลยไปให้เขาถางเพราะว่าหลังคาไม่มีเลยไปขอตังรัศีคุณหน้าซึ่งเป็นญาติกันที่บ้านดอนเอามาคุณหน้าก็ดูเอามากันว่าคุณนี่มันแข็งแข็งวัดดีๆไม่อยู่ไปอยู่ในป่ามาเรื่องอะไรไปให้นั่นแหละให้ตังรัศีกับพ่อไปดูซะก่อนง่ายเพราะว่าเป็นญาติผู้ใหญ่บอกว่าวัดดีๆทำไมไม่อยู่ไปอยู่ในป่ามาเรื่องอะไรแกไม่รู้ว่าเขาอยู่เพื่ออะไรทนายก็มาอยู่ทำมุงหลังคาขึ้นก็อยู่ที่โบสถ์ร่างนะนั่งทำเรื่องทำงานที่นั่นแล้วก็งานก็ปรากฏอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้เป็นงานที่กว้างใหญ่ทำให้โลกรู้จักท่านพุทธทาสว่าเป็นนักศึกษาค้นคว้าผู้ยิ่งใหญ่ชาวโลกเขายกย่องแต่มีคนในประเทศไทยบางพวกตั้งหน้าตั้งตาจัดการอยู่ตลอดเวลาอยู่มาว่างๆไม่ได้ต้องคัดค้านเรื่อยไปแต่ว่าเขาข้านได้สตางค์เขาขยันข้านอยู่เหมือนกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกนี่ชีวิตคนมันต้องมาตายอย่างนั้นได้ก่อนนี้ท่านก็เป็นพ่อข้าลงเรือจากโตชัยยาไปบ้านดอนทุกของมาขายเป็นพ่อข้าทำงานข้าตามสกุลเขามีดามารดาแต่ว่าวกไปวกมามาเข้ามาในดงพระขมิ้นได้เข้ามาแล้วออกไม่รอดติดดงขมิ้นอยู่จนกระทั่งออกไปไม่ได้นี่มันชีวิตมันเป็นอย่างนั้นมันบกมาในรูปอย่างนั้นได้แล้วก็ได้ทำประโยชน์อะไรต่อมาอย่างกว้างขวางชีวิตมันแปลกๆอย่างนี้คนบางคนเป็นงั้นไปฟังท่านเจ้าคุณองค์หนึ่งที่อยุธยาที่ถูกยิงตายถามว่าทำไมจึงไม่กินเนื้อสัตว์ท่านบอกว่าเมื่อก่อนนี่ฉันเนี่ยแต่วันนั้นไปบ้านได้ยินเสียงไก่ตัวอูไออูไก่อูไก่ตัวผู้ก็เรียกไก่อูมันขันฟิวฟิวฟิวตอนหัวค่ำมันขันอยู่ตอนดึกมันก็ขันอยู่แต่ว่าพอรุ่งขึ้นมามันกลายเป็นเนื้อมาอยู่ในชามเนี่ยเจ้าก็ถามว่านี่เนื้ออะไรเนื้อไก่ไก่อะไรไก่ที่ขันเสียอยู่เมื่อคืนนี่ก็ตายแล้วตั้งแต่วันนั้นมาบอกว่ากูไม่ฉันเว้ยเรื่องเนื้อนี่ไม่ฉันแล้วไม่ฉันทั้งหมดเนื้ออะไรก็ไม่ฉันท่านบอกว่าแหมมันขันอยู่เมื่อวันค่ำกลางดึกมันก็ขันเนี่ยพอจะว่างมันกลายเป็นลงหม้อแกงไปได้แล้วที่ลงหม้อแกงนี่ก็เพราะเราไปพักนั่นเองนะแต่เราไม่ไปพักไอ้อูตัวนั้นมันก็คงไม่ตายแม้จะตั้งจิตอธิษฐานว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจะไม่รับทานก็ไม่ฉันเนื้อจับติดต่อไปแม้ท่านก็ไม่ฉันไม่ฉันจนกระทั่งท่านถูกยิงตายเออนะสงผ่านเองวัดพนันเชิงเลยไปอยู่วัดพนันเชิงแล้วก็ถูกยิงเนี่ยก็เรื่องผลไปอยู่ในวัดพนันเชิงนะฮะวัดที่นี้กันมีท้องมากๆไม่ได้ผู้ร้ายมันมุ่งดูหรือว่าผู้ร้ายยังไม่ได้หมายความว่าเป็นเชิงนอกวัดเสมอไปผู้ร้ายในวัดมันก็มีเหมือนกันมันเอาเหมือนกันเลยผู้ได้ในวัดเลยท่านถึงแก่มรณภาพไปมีเมื่อวานเพลินวันนี้ท่านเจ้าคุณที่วัดราชาก็แก่แล้วอายุต้อง70กว่า80แล้วไอ้คนตรงนั้นมันก็ไปขอตังค์บ่อยๆท่านก็ให้นะยิ้ม20บาท10บาทไปขอก็ให้ตามภาษาคนพระใจดี
วันนั้นมันไม่ขอแล้วมันบุกเข้ามาเลยบุกเข้ามาก็เลยตีท่านจนกระทั่งไม่ตายเอะมันพยุงตีขามาไอ้คนนึกว่ามันจะเอาพระไปไหนแล้วก็คนช่วยพระเลยพาไปผ่านโรงเรียนท่านเอะขึ้นผ่านโรงมาช่วยเอาแยกมาได้เดินหนีไปพาส่งโรงพยาบาลคนบาดแผลไม่ไหวเลยมรณภาพไปน่าตลกใจที่มันทำอย่างนั้นแต่คนเคยขอเคยได้แต่มันนึกว่าไอ้ขออยู่มันช้าเอามากมากดีกว่าก็เหมือนกันว่าหันหงมันมาขายเป็นทองเลยไอ้วันละฟองวันละฟองแต่เอาทองไปขายอยู่ตอนนี้แม่บอกลูกสาวมันมาขายอย่างนี้ได้วันละฟองแต่วันนี้แม่มันจะมาขายให้เราสี่ฟองก็ไม่รู้วันหลังมันไม่มาก็ได้นะแล้วเราก็จะชวดได้ไข่หานไข่หงนี่อย่ากันนั่นเลยเราจับหงมาฆ่าดีกว่าเลยลูกสาวก็ตามแม่เลยจับหงมาฆ่าพอฆ่าแล้วไข่ในท้องก็ไม่เป็นทองหงก็ตายแม่สองคนนั้นก็ไม่ได้ไข่ทองต่อไปนี่โลกมากหลับมันหายไปอย่างนี้ทำให้เกิดปัญหาเกิดมาในชีวิตได้โลกมากหลับมันก็หายไปเราสูญเสียสิ่งที่เคยได้ไอ้สองคนนั่นมันก็อย่างนั้นแหละขอได้ทีละ20บาทมันน้อยไปเล่นดีกว่าอาจจะได้มากกว่านั้นความจริงท่านไม่มีมากอะไรหรอกได้มานิดนึงก็วางไว้มึงเอาไปไปดูตัวเองเนี่ยท่านไม่จับสตางค์เนี่ยรีบเอาไปมันดูบ่อยๆมาคงแก้หมายตาไว้ตรงอื่นคงจะมีมั่งคนมันลูกมาอย่างนั้นเลยท่านก็ถึงมรณภาพไปน่าเสียดายที่จะต้องไปถึงชีวิตลงไปในรูปอย่างนั้นแต่นั่นแหละชีวิตเรามันไม่ใช่แบบละครดังว่าแล้วใครจะรู้ว่าใครจะตายด้วยอะไรจะตายที่ไหนด้วยเรื่องอะไรรู้ไม่ได้ก็ดูเรือบินเนี่ยบินไปบินมาเป็นปกติอยู่ได้ถึงจะตกก็ตกเท่านั้นเองแล้วก็ตายไปนักบินก็ตายผู้หญิงรับใช้ในเรือบินก็ตายหลวงพ่อของหลายก็พลอยตายไปเจ็บโอเรียบร้อยแล้วคนก็พลอยตายไปเมื่อวานก็มีคนไปเทศศพผู้ที่ตายในเรือบินเนี่ยครอบครัวเดียวเลย5ศพและนครพนมมีพ่อมีลูกชายมีลูกสาวมีหลานของคนตายกันไปหมดชุดเลยแต่ว่าเป็นชุดเนี่ยอามาเลยบอกว่าไม่น่าจะเสียใจเพราะการตายคราวนี้เรียกว่าเป็นการตายที่ดีคือนานๆคนจะได้ตายในเรือบินสักทีมันไม่ค่อยมีหรอกไอ้ตายกับบ้านมันเยอะแยะตายรถชนเรือชนนี่ก็เยอะแยะตายเรือบินนี่หายากนับว่าตายดีแล้วมันดีอีกอย่างนึงได้เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อไปด้วยตอนในเรือบินมีหลวงพ่อตายถึง7องค์แต่นี่ครอบครัวนี่ก็เรียกว่าเดินเสด็จหลวงพ่อนะตามหลวงพ่อไปเป็นศิษย์รับใช้ก็ไปด้วยกันพร้อมกันหลวงพ่อไปไหนก็คนโยมทั้งหลายที่นอนอยู่ในหีบนี่ก็ได้ไปกับหลวงพ่อใช่หายากเลยที่ได้ไปตายพร้อมกับพระที่มีชื่อมีเสียงอย่างนั้นเลยมีไม่ตั้งแต่เมื่อเราได้ยินได้ยินนะยังไม่ใช่มีมีเรียกว่าตายดีไม่น่าเสียใจนะหาโอกาสตายแบบนี้ยากนะไอ้ที่เขาตายกันเรือนุ่มอะไรก็พระไม่เคยได้ตายด้วยมีเรียกว่าตายพร้อมกับพระแล้วก็พระชั้นดีมีชื่อมีเสียงเป็นหลวงพ่อทั้งนั้นนะหรือถ้าสมมติว่าหลวงพ่อองค์ไหนองค์ใดองค์หนึ่งจะไม่ตายนะจะเดินออกมาได้จากเรือบินเรียบร้อยแล้วขายดีเป็นตัวน้ำตัวท่าไปเลยเหรียญหลวงพ่อเรือบินตกยังไม่ตายเลยเลยโฆษณาขายกันใหญ่ร่ำรวยก็ไปไหนได้เนี่ยแต่เดินออกมาได้มีเดินออกมาไม่ไหวเรียบร้อยทุกองค์เลยอย่างนี้ก็เรื่องธรรมดาชีวิตคนเราก็ไปอย่างนั้นรู้ไม่ได้ว่าใครจะเป็นอะไรมาเลยเราไม่มีอยู่บ้านช่องอยู่สบายสบายรู้ไม่ได้ว่าไฟจะเกิดไหม้บ้านเละไปเมื่อไรรู้ไม่ได้ว่าโจรจะขึ้นมาปล้นบ้านของเราเมื่อไรหรือว่าเราไปไหนมันจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้ารู้ไม่ได้เพราะไม่มีบทที่เขาเขียนไว้ว่าคนนั้นถึงเวลานั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นถึงเวลานั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นนี่ไม่มีบทบอกอยู่เป็นไปตามจังหวะตามเรื่องถูกไหมเราอย่าไปเป็นทุกข์ร้อนอะไรนะอย่าไปยึดถืออะไรมันวุ่นวายไปนะถ้ามันอะไรจะเป็นก็เป็นไปตามเรื่องของเขาตามกฎของธรรมชาติตามกฎแห่งกรรม
เราจะไปทุกข์ร้อนอะไรให้มันเป็นทุกข์เปล่าๆเรามีหน้าที่เพียงประการเดียวว่าเมื่อเรายังลืมตาอยู่หายใจอยู่มีความคิดนึกได้อยู่เราควรจะทำอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์เป็นคุณแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายอันนี้และสำคัญที่เราควรคิดควรจะทำว่าเราจะทำอะไรที่จะมันเป็นประโยชน์เป็นคุณแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายเป็นเรื่องเฉพาะหน้าเป็นเรื่องที่เราจะพึงคิดพึงทำส่วนเราจะหมดลมหายใจลงมาใดนั้นมันเรื่องของธรรมชาติไม่ใช่เรื่องที่ต้องสนใจหรือตกตังวลอะไรแต่เรื่องที่ควรจะรู้สึกว่าเมื่อฉันยังอยู่หรือฉันควรทำอะไรวันนี้ฉันควรทำอะไรตอนบ่ายควรทำอะไรวันต่อไปควรจะทำอะไรก็ทำเรื่อยไปจนกระทั่งว่าร่างกายมันชราหรือว่ามีโรคไปไข้เจ็บเบียดเบียนทำไม่ไหวเราก็นอนถึงนอนแล้วก็ต้องทำอีกเหมือนกันคือทำใจของเราไม่ให้เป็นทุกข์เพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้เป็นทุกข์เพราะภัยมาเกิดขึ้นจะพอหน้าแต่เราควรจะพูดกับตัวเองว่ามันพอแล้วสำหรับการใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้เราได้ทำอะไรอะไรมาพอสมควรแล้วถ้ามันจะหมดกันในตอนนี้ก็ตามใจไม่หมดก็ทำต่อไปแต่ถ้ามันจะดับจิตลงในตอนนี้ตอนที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตามใจก็เป็นเรื่องธรรมชาติร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันเป็นแต่เพียงธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเรื่องตามราวนึกอย่างนี้ใจมันก็สบายไม่ต้องเป็นทุกข์อะไรมากเกินไปไม่ต้องสร้างความวิตกกังวลให้เกิดขึ้นเราควรจะคิดแต่เพียงอย่างเดียวว่าเราจะทำอะไรในวันนี้ควรจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มันเป็นประโยชน์แล้วอย่าให้มันเกิดทุกข์แก่ตัวเราอย่าให้เกิดความทุกข์แก่บุคคลอื่นอันนี้สำคัญที่ควรจะคิดอยู่ในชีวิตประจำวันของญาติโยมทั้งหลายชีวิตมันควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะเราสวดตอนสุดท้ายว่าสัพเพสังขารานิจจาสังขารคือรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดตั้งสิ้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีอะไรเรียกว่าเนื้อแท้เราเกิดขึ้นตามเรื่องธรรมชาติอยู่ตามกฎของธรรมชาติการแต่การดับก็เป็นเรื่องของธรรมชาติแต่สาระของชีวิตอยู่ที่เราใช้ชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์แก่ครอบครัวแก่ชาติแก่ประเทศตามสมควรแก่ฐานะเมื่อเรานึกขึ้นได้ก็อิ่มใจว่าชีวิตมีค่าจะดับลงเมื่อไหร่นั้นไม่ว่าอะไรคนข้างหลังก็จะอยู่ก็ต่อสู้ต่อไปเห็นเรามีลูกมีหลานก็ต่อสู้ไปตามเรื่องแต่ว่าเราทำหน้าที่ส่งเสริมให้เขาเดินทางถูกให้มีวิชามีความสามารถมีความฉลาดมีความประพฤติดีเป็นฐานไว้แล้วเขาก็สู้ต่อไปปู่ย่าตายายเราก็สู้มาสุดฤทธิ์แล้วลาจะลงไปเราก็ถึงหมดจะลาก็ต้องลาไปเรื่องธรรมดาให้นึกอย่างนี้ใจสบายวันนี้พูดมาก็พอสมควรแก่เวลาแล้วตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5 นาที